ื่องจริงผ่านจอเหตุการณ์เศร้าสลดครั้งนี้เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจเขาพนมเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่างนายประมวลปานศรีอายุ54ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถบรรทุกสาเหตุเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนำเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาฉีดล้างรถเพื่อทำความสะอาดคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟรั่วจากเครื่องฉีดน้ำจนกระแสไฟวิ่งไปตามสายฉีดน้ำเป็นเหตุให้ช็อตผู้ตายเสียชีวิตจากเหตุเศร้าสลดนี้นำไปสู่เรื่องจริงเตือนภัยในลักษณะคล้ายกันเคยเกิดเรื่องราวแบบนี้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนแต่เขารอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดครับเรื่องราวเป็นอย่างไรไปชมกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงานอาจเกิดขึ้นได้เสมอยิ่งงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอย่างงานในร้านคาแคร์โดยเจ้าของกิจการบางคนอาจจะคาดไม่ถึงได้นะครับแล้วเมื่อนายจ้างคาดไม่ถึงผลพวงจากอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับลูกจ้างวัย13ปีอย่างเด็กชายชัยวัฒน์หรือน้องเผือกผู้นี้จากเด็กที่แข็งแรงร่าเริงกลับต้องมานอนไม่รับรู้เรื่องราวใดๆรักแม่นายจะแม่ได้ไหมเผือกครับเผือกเอ้ยเพราะว่าช่วงเดือนแรกถึง3เดือนกว่านี่น้องเขายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วภาวะที่โดนไฟฟ้าดูดนี่ก็น้องก็จะตัวเก่งตัวแข็งตลอดตั้งแต่เดือนแรกถึง3เดือนกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วนี่คือเขาก็ยังไม่เก่งแต่ปกติไม่ได้นอนอยู่นี่นะเก่งแบบแข็งเหมือนท่อนไม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนเปิดร้านของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องชัยวัฒน์อาสาที่จะไปฉีดน้ำล้างพื้นส่วนพี่อีกคนนึงก็จะไปดูดฝุ่นในห้องรับรองนะครับก็แยกกันทำงานทิ้งเวลาสักพักเมื่อพี่ที่ทำความสะอาดออกมาจากห้องก็พบว่าน้องชัยวัฒน์ถูกไฟดูดจึงรีบไปสับคัทเอาท์และเข้าไปช่วยเหลือน้องทันทีนี้ตอนน้องที่อยู่ด้วยกันพยานเนี่ยมาเห็นก็คือว่าน้องชัยวัฒน์เนี่ยเอามือจับเสาเหล็กข้างมันถือปืนฉีดน้ำแต่น้ำปืนฉีดน้ำเนี่ยมันฉีดขึ้นบนหลังคาก็สันนิษฐานว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะไปโดนกระแสไฟที่มันมีอยู่แล้วที่หลอดไฟบนหลังคาหรือว่าไฟมันอาจจะรั่วอยู่บนหลังคาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยช็อตลงมาแล้วก็วิ่งอาจจะวิ่งลงมาตามเสาเหล็กที่น้องเขาจับไว้อย่างเงี้ยภาพจากที่เกิดเหตุจะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ฉีดน้ำที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าไม่มีความปลอดภัยเลยและอุปกรณ์บางส่วนมีสภาพเก่าและผ่านการใช้งานมาเนิ่นนานที่สำคัญไม่มีระบบตัดไฟฟ้าหากเกิดไฟรั่วขึ้นวินิจฉัยแล้วว่าน้องน่ะขาดออกซิเจน20นาทีขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน่ะน้องก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ก็เลยถามว่าแล้วใครไปส่งพลเมืองดีที่เขาขายชาไข่มุกน่ะเขาเอารถกระบะน่ะใส่น้องไปส่งโรงพยาบาลน้องไม่รู้สึกตัวเลยเลือดก็ออกจมูกออกปากที่ตอนไปดูกระสุนแพทย์น่ะออกหมูออกปากแล้วก็เลือดข้างในปอดเขาก็สอดสายยางดูดแบบดูดเลือดในปอดออกอ่ะเนาะแล้วก็เอาน้องไปอยู่ในห้อง ICU เขาก็มัดแขนมัดขาแม่เห็นสภาพตอนนั้นก็แบบใจสลายถ้าเป็นสภาพงั้นให้แม่เป็นแทนดีกว่ายิ่งเห็นลูกแล้วหลังเกิดเหตุผู้เป็นแม่ได้ลาออกจากงานทันทีเพื่อใช้เวลาทั้งหมดดูแลลูกชายผู้นี้เป็นเวลากว่า5เดือนแล้วที่เธอไม่เคยละเลยต่อหน้าที่
ทุกวันนี้พัฒนาการของน้องชัยวัฒน์เริ่มดีขึ้นจากตอนแรกที่นอนเป็นเจ้าชายนิทราไม่รับรู้และไม่ตอบสนองใดๆการสารฝันของน้องชัยวัฒน์สำหรับนักฟุตบอลของโรงเรียนจะต้องหยุดชะงักลงพร้อมกับการศึกษาซึ่งเปิดเทอมที่จะถึงนี้เขาจะต้องได้เลื่อนชั้นเป็นเด็กม.2ไม่มีใครคาดคิดว่าการใช้ชีวิตในช่วงเวลาปิดเทอมไปทำงานล้างรถที่เขาคุ้นเคยนั้นจะพลิกชีวิตเด็กคนหนึ่งได้ถึงขนาดนี้นี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงภัยอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทำงานสำหรับหนึ่งชีวิตที่กำลังเติบโตต้องมาเปลี่ยนไปแบบนี้เรื่องจริงผ่านจอ